สวัสดีครับทุกคนครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ห้อง101นะครับห้องเกมใหญ่นะก็เดี๋ยววันนี้เอาทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ2,000นะแต่ผมเล่นไปรอบนึงละได้มา600นะครับผมก็เดี๋ยวจัดต่อไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเบส11ไฮโล600ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเศษอยู่นะจริงก็ไม่เศษนะเยอะนะ600อ่ะไม่ได้เบ็ดตัวอื่นเลยนะครับผมจะเบ็ดแค่ตัวเดียวเลยนะเอาเลยครับถ้าเข้า3,000นะโอ้เฮียเอ้ยไม่เป็นสี่ว่ะเพื่อนโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงครับ12นะโอ้255ครับไม่ใช่254นะไม่เป็นไรครับคือทำใจนะเวลาเราเบ็ดเยอะๆอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกฟลุกมาก็รวยครับผมก่อนหน้านี้ถามว่ามีไฮโลไหมมีนะแต่ใน10 รอบมีแค่รอบเดียวแต่ผมอยากแทงนะบางทีก็เล่นแบบตามเซนนะครับผมความรู้สึกนะเริ่มนี้นะครับผมเบ็ดตัวละ100นะเพราะห้องนี้มันขั้นต่ำ100นะเราจะไปทางสูงนะครับผมก็จะเป็นแนว5นะครับแล้วก็มีติดเต็ง6ไว้หน่อยนะครับผมขอให้ออก5ก่อนนะ5โอ้โหไม่มีเลยว่ะเฮ้ยเฮียแล้วครับเฮียแล้วพี่น้องโดนไป2 รอบนะโอ้2 รอบ1,400นะครับผมหายไปเลยนะวางได้อีกแค่12 เลขนะครับผม12 จุดนะโอ้ยผมหนาวร้อนๆเลยเนี่ยเปลี่ยนห้องดีกว่านะอ่ะห้อง20ครับไม่ไหวจริงครับ2,600ไปอย่างไวอ่ะ4 ตัวเดียววะโอ้โหยังไม่มีเลยวะเสียไป3 รอบติดนะครับผมแต่ว่าห้องนี้เหมือนจะเป็นทางต่ำนะแต่ทุนเรายังมีครับผมมีโอกาสตามเลยนะผมไม่ถอดใจอยู่แล้วเพราะว่าทุนยังเหลือเป็นพันเลยครับโอ้เมื่อกี้คิดว่า4มานะแทงเต็ง4-4ก็ไม่มาว่ะวันนี้ดวงกูจะไหววะเนี่ยเอาอีกทีดิอ่ะแทงเดี๋ยวแทง2เยอะๆหน่อยกันนะครับผม2มันเพิ่งจะมานะแทง2ไว้300เลยนะครับผม340นะแล้วก็2ต่ำ101 4ต่ำ101 4 2 2 3 4อย่างง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไฮโลไว้150บาทถูกออก10ว่ะแต่มี2นะครับผมรอดนะรอดไหมอ่ะรอดแหละโอ้โหบวก140ด้วยใส่2อย่างแน่นครับแสดงว่า2มาแน่ๆแล้วมั้งเนี่ย1,320นะยังขาดทุนอยู่นะครับผมทุนคือ2,600นะอันนี้เหมือนมานั่งแก้เกมนะครับผมเพราะว่ามันห้าวไปหน่อยนะช็อต2 ช็อตแรกอะที่แทงห้องร้อยอะเกินตัวไปนิดนึงครับผมเนี่ยต้องมานั่งแก้เกมนะรอบนี้ผมเอา2หมดเลยนะเงยลืมแทง5-2ว่ะเอ้ยจริงด้วยแม่งมาเถอะแต่ว่าน่าจะโอเคอยู่ครับผมนี่ไงครับ2,400ครับเรามี10 เท่านะครับผมรอดนะมี10 เท่าครับไม่กลัวครับคือ2ผมยังแทงไว้เยอะอยู่นะผมแทงเต็ง2ไว้อะ300กว่าบาทนะครับผม375บาทนะคือขอให้มึงออก2อีกรอบอะแต่12กับ52ไม่ได้แทงนะผมคิดว่าเป็นแนว4โอ้โหจริงครับจริงครับกำไรบันบานเลย10เท่าครับผมเจอ10เท่าไอ้2ดอกนะคืนแล้วครับ6,100นะครับทุกคนได้คืนครับผม6,100นะคืนด้วยมาจาก2,600นะตอนแรกไม่น่าห้าวเลยห้องร้อยแม่งกูถ้าเล่นห้องร้อยผมว่าผมหมดไปแล้วนะแต่นี้ดีที่เปลี่ยนใจทันนะครับผมมาอยู่ห้อง20นะห้องร้อยเนี่ยมันขั้นต่ำไม่ไหวครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพลาดไปด้วยนะ2 รอบแรกนะ
บางทีมั่นใจเกินก็แบบนั้นแหละครับรอบนี้สองมาอีกไหมอ่ะครับเอาเฮียซวยแล้วครับผมบทงานจะเข้าแล้วครับเนี่ยหายไป 2,000 ไหมจริงด้วยหายไป 1,950 นะครับโอ้หายใจลึกหายใจลึกสองไม่มาแล้วหรอวะงี้กูแทงแบบไหนดีวะเนี่ยแทงหนึ่งเหรอโอ้แม่งต้องวางใหม่เลยครับผมอ่ะนั่งหนึ่งสองสามอ่ะผมมองว่ามันต่ำนะอ่ะประมาณหนึ่งสองสามอ่ะทบเข้าไปครับทบเข้าไปครับโต๊ะหนึ่งมีครบทุกตัวนะครับผมเท่ากับผมวางตัวละ80นะติง150โต๊ะ80ครับออกเหอะผู้เอ้ยไม่มีติดโต๊ะเลยเสียครับรอบนี้นี่ไงเสีย460นะเกือบ500อยู่นะโอ้ยเพิ่งจะมาดีเหี้ยเสียอีกแล้วเยอะก่อนนะสองเลยครับผมสองมันกลับมาแล้วนะหรือกูจะแทงแบบเก่าดีวะเราเพิ่มไปกูคิดยากนะเนี่ยเพิ่มไปแล้วกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะก็ยังเป็นโต๊ะหนึ่งแล้วก็เพิ่มโต๊ะสองเข้าไปนะครับผมแล้วก็สามสี่ครับเผื่อว่าแม่งออกสามสี่สี่ไฮโลนะไฮโลมันเริ่มมาครับผม11ว่ะคน10เท่าคุ้มแล้วมั้งคุ้มอยู่ครับนี่ไงครับบวกได้นะเอาไงดีครับผมเลิกแล้วกันนะทุกคนกลับมาอยู่ที่ 5,076 บาทนะครับผมจริงๆผมเคยทำได้สูงสุด 6,000 นะแต่ก็ไม่ออกก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่อีกรอบก็ได้นะเราเก็บก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกำไรนะจาก 2,006 กลายเป็น 5,076 บาทไปเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเล่นอีกรอบแล้วกันรอบนี้พักก่อนครับ